ชีวิตประจำวันของคนที่นี่เรียบง่ายเป็นปกติแต่สิ่งที่ต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่รอยยิ้มกลับเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ำดิฉันมาติดตามปัญหาขยะอยู่ที่นี่ค่ะชุมชนบาเซโกประเทศฟิลิปปินส์ปาเซโกเป็นหาดที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงมะนิลาบริเวณปากแม่น้ำปาสิกที่ไหลผ่านทั้งย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยในกรุงมะนิลารวมถึงแม่น้ำสายย่อยๆอีกหลายสายที่ต่างพร้อมใจกันพัดพาน้ำเสียและขยะจากชุมชนต่างๆมารวมกันบริเวณนี้มีชุมชนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนบ้านเรือนและผู้อาศัยมากกว่าชุมชนทั่วไปในกรุงมะนิลาถึง6เท่าส่งผลให้อัตราการผลิตขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมากล้นจนนับไม่ถ้วนทุกๆเช้ากลุ่มชาวบ้านและเด็กตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้จะเดินมาอาบน้ำชำระล้างร่างกายกันที่หาดบาเซโกก่อนจะเริ่มกิจวัตรประจำวันค่ะเด็กๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนบาเซโกแห่งนี้เล่าว่ามาเล่นน้ำที่หาดนี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเช้านี้มาเล่นน้ำกันได้ก็เพราะว่ากว่าจะไปโรงเรียนก็ช่วงเที่ยงค่ะหาดสีดำๆที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือหาดปาเซโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์แล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวมะนิลาที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของฟิลิปปินส์ด้วยสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จริงๆดีขึ้นกว่าแต่ก่อนระดับนึงแล้วนะคะเนื่องจากว่าที่มะนิลาเนี่ยมีนโยบายปิดอ่าวเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมมีการปิดสวนสัตว์ที่เป็นแหล่งปล่อยของเสียสำคัญทำให้ปริมาณขยะและของเสียในน้ำเนี่ยลดลงระดับนึงแล้วค่ะสาเหตุหลักที่ฟิลิปปินส์ประสบปัญหาขยะทะเลแบบนี้เป็นเพราะประชากรในประเทศพึ่งพาการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งหีบห่อบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์อนามัยต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของฟิลิปปินส์ประเมินว่าไตรมาสแรกของปีนี้มีชาวฟิลิปปินส์ใช้และทิ้งขยะจำพวกถุงพลาสติกมากถึงวันละ164ล้านชิ้นซึ่งก็เท่ากับว่าปีหนึ่งมีการใช้งานถุงหีบห่อพลาสติกจำพวกนี้กว่า 60,000 ล้านชิ้นระหว่างที่เราสำรวจหาดปาเซโกก็ได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นอายุ 16-17 ปีที่มาถ่ายทำวิดีโอบล็อกการเก็บขยะที่นี่พวกเขาบอกว่าไม่ได้ทำโครงการของโรงเรียนแต่เป็นสิ่งที่คิดทำกันขึ้นมาเองค่ะ We don't need any money or other things that we back to us in doing this, but we make this to save our environment and save the planet. Yes. No. Very good. Save our Mother Earth. อะไรซากับเพื่อนๆบอกว่าพวกเธอชอบมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แบบนี้มากกว่าไปทำสิ่งอื่นๆและเธอยังบอกเราด้วยว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่ชุมชนนี้แต่ก็อยากให้ที่นี่สะอาดสวยงามน่าอยู่ผู้คนจะได้มาท่องเที่ยวกันมากๆเด็กๆที่นี่ก็จะได้เล่นน้ำกันอย่างสบายใจไม่ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยขยะอยู่รอบตัว